สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำน้ำส้มคั้นผสมเสาวรสค่ะเดี๋ยวเรามาทำด้วยกันเลยนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมในเมนูนี้นะคะก็มีส้มค่ะส้มสีทองแล้วก็เสาวรสนะคะส้มสีทองจะเป็นส้มผลเล็กๆนะคะหวานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราผ่าส้มผ่าครึ่งก่อนนะคะก่อนที่เราจะผ่าส้มเนี่ยเราก็เอาผลส้มเนี่ยไปล้างผ่านน้ำก่อนนะคะและเมื่อผ่าออกมาแล้วเราก็จะไม่วางซ้อนทับกันเราก็คั้นน้ำส้มด้วยที่คั้นน้ำส้มของที่บ้านเรานี่แหละค่ะคั้นกันแบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็เทใส่ภาชนะไว้นะคะถ้าเห็นเม็ดส้มเล็กๆก็เขี่ยเม็ดส้มออกซะก่อนนะคะส้มสีทองลูกเล็กๆเนี่ยสีสวยมากเลยค่ะสีของน้ำส้มสวยมากเลยนะคะแล้วก็หวานธรรมชาติเลยค่ะคั้นน้ำส้มเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่เสาวรสกันค่ะนี่เป็นผลเสาวรสนะคะผ่าครึ่งก่อนน่ากินมากๆเลยนะคะเสาวรสเดี๋ยวเราจะเอาช้อนนะคะมาตักเสาวรสออกใส่ภาชนะกันก่อนค่ะตักออกมาให้หมดเลยนะคะเสาวรสก็จะเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากตรงนี้นะคะก็คือเสาวรสที่เราตักออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะเอากระชอนนะคะใช้กระชอนนี่แหละค่ะง่ายๆนะคะกรองน้ำเสาวรสออกมาค่ะเรากรองน้ำเสาวรสเนี่ยนะคะลงไปผสมกับน้ำส้มเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเหยาะเกลือไปนิดหน่อยนะคะเหยาะเกลือไปนิดหน่อยแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเสาวรสกับน้ำส้มเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้เมนูน้ำส้มผสมเสาวรสที่มีรสชาติที่แบบกลมกล่อมชื่นใจมากๆเลยนะคะเทใส่แก้วพร้อมเสิร์ฟเลยเป็นเมนูเครื่องดื่มที่ให้วิตามินซีสูงแล้วก็มีรสชาติกลมกล่อมอร่อยมากค่ะน้ำส้มผสมเสาวรสนะคะก็เป็นไอเดียเครื่องดื่มเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะแล้วรับรองเลยนะคะว่าจะติดใจค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมกันสวัสดีค่ะ